ครับผมก็จริงๆเป็นงานเซเลเบตครบ3ปีนะครับของอานิวาก็เราก็อยู่ตั้งแต่อานิวายังเอาเอาง่ายๆคือยังเล็กกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่มีคนซัพพอร์ตเท่านี้แล้วก็รู้สึกว่าอานิวาโตเร็วมากๆเพราะว่าเราก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละเราเน้นถึงสุขภาพของแมวเป็นหลักเรื่องของอาหารเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยที่อานิวาจะแบบมีคนซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้นะครับผมก็ยินดีด้วยจริงๆครับแล้วก็เราก็ดีใจที่เราอยู่เป็นส่วนหนึ่งของอานิวาแล้วก็น้องไบเบิ้ลด้วยก็ขอให้เป็นปีที่ดีของอานิวาแล้วก็ขอให้ปีต่อๆไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันครับความรักหน่อยไปเลยเหรอไปเลยไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมันจะขึ้นความรักตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างคู่รักสายมูครับคู่รักแยกกันมูใช่แล้วมูไปถึงไหนแล้วครับมูก็มูไปเรื่อยๆครับใช่จนกว่าจะพอใจเรื่องอะไรกันเรื่องงานแหละครับใช่เรื่องงานทั้งคู่เราทั้งคู่ยังโฟกัสเรื่องงานกันเหมือนกันเหมือนเดิมครับผมตอนนี้กี่ปีแล้วครับ4ปีแล้วครับ4ปีกว่าข่าววันจะถ่ายแล้วข่าวดีใช่เห็นแล้วก็จะมีข่าวดีแล้วยังทำงานยังตั้งใจทำงานกันอยู่ครับมันมีการคุยหรืออะไรเกิดขึ้นเรื่องแบบที่จะแต่งคู่เราอะไรอย่างนี้มันก็แค่ว่าเราทั้งสองคนก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างเพื่อนๆเราในวัยๆเราก็มีบางคนที่แต่งงานกันไปแล้วก็ไม่แปลกที่เราจะคุยกันตรงๆอะไรเงี้ยครับใช่ไม่เคยวางเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่อยากขีดเส้นอะไรให้ตัวเองแล้วในวันนั้นถ้าเรารู้สึกว่าแบบเรายังไม่อยากเลยอยากทำงานเราก็จะกลายเป็นว่าเราผิดคำพูดเลยก็แต่ว่าอันนี้มันก็แล้วแต่ความโอเคของใครของท่านเองแต่ซึ่งคุยกันแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่โอเคอะไรแล้วก็แบบก็เห็นด้วยว่าทั้งคู่ก็ควรจะต้องทำงานกันต่อไปเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่งานมันจะดีขึ้นได้เรื่อยๆเลยแต่คุณคุยกับคุณแล้วคุณก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะแบบแต่งอะไรก็จริงๆมันก็ไม่ได้นานแบบหรือว่าไม่อยากแต่งเลยมันก็ส่วนตัวผมเป็นคนอยากมีครอบครัวอยู่แล้วครับแต่ว่ามันปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าว่าแบบเรารู้สึกตอนไหนก็ให้เป็นตอนนั้นไม่ใช่ว่าแบบต้องเป็นแฟนว่าต้องกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าพวกเขาแต่งท่านแต่งคิดดูนะคะว่าที่ไหนอะไรยังไงแต่คู่ที่ขอกันก็ต้องว้าวว่าเดินโขนสลิงโดดล่มลงมาโดดล่มคู่เหรอไม่เคยคิดนะแต่ว่าก็คิดว่าไม่ควรแบบก็ไม่ควรทื่อๆแบบว่าจู่ๆก็ไปพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นโมเมนต์ของผู้หญิงที่จะมีสักครั้งนึงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คงตั้งใจทำเต็มที่ถ้ามันถึงเวลาแสดงว่าเราก็เป็นคนโรแมนติกไม่ครับก็ชวนกับฮาร์ดคอร์มั้ยล่ะขอแบบฮาร์ดไม่ส่วนตัวเราไม่ได้เป็นคนมีไอเดียอะไรแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นครั้งเดียวในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเราควรทำให้เขาพอเราไม่ลงมือเวลาถ้าเราเกิดจากที่เราไปเขาอะเราควรแล้วว่าเขาจะทำให้เราโกรธแล้วนะแต่ผมเป็นคนโกหกเก่งแต่เดี๋ยวใช้คำนี้เลยผมเป็นคนเก็บความลับเก่งใช่ไม่เคยโดนจับโกหกครับแต่ว่าด้วยวิธีการแล้วเนี่ยก็ต้องเสิร์ชกูเกิลเอาว่าอันไหนมันเท่บ้างระหว่างคู่เรากับคู่ลี่ใครจะแต่งก่อนคู่เรากับคู่ลี่เหรอครับต้องเป็นลี่สิครับลี่เขาสร้างมงข้างบ้านไปแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่างานแต่งเขาอ่ะเขาคิดไว้แล้วนะว่าเขาจะจัดเล็กๆแล้วก็ถามว่าแขกกี่คนเขาบอก200ใช่ถ้างานเขาไม่เล็กเนี่ยผมว่าน้องราชมาแล้วมีเก็บข้อมูลไหมครับก็จริงๆมันโชคดีที่พี่ผมก็แต่งแล้วผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงานแต่งของพี่ทุกคนอะไรเงี้ยครับเราก็เลยพอจะรู้ข้อมูลว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างที่เราต้องทำบ้างละครน่ะพี่เจครับผมเมื่อกี้เพิ่งไปมาเองครับก็วันสนั่นจอก็มีจริงๆเมื่อกี้เปิดไปแล้วแหละก็ปีนี้ผมจะมี2เรื่องครับก็คือบุญงานซาลิกที่จะออนประมาณสิงหาคมกันยาประมาณนี้ครับใช่ก็ถ่ายไปได้สัก 70% เสร็จแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องคือพอประกายแสงใช่พอประกายแสงนี่คือต้องมานี่ก่อนก็เลยไม่ได้ขึ้นเวทีแต่ว่าตัวอย่างก็ถ่ายไปแล้วว่าเราอยู่ในนั้นเลยแล้วคุณจะได้ดูเองได้
บุงอาสลีน่าจะปีนี้ครับแต่ว่าทองประกายใส่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมขออนุญาตถามครับเดี๋ยวนี้ฝ่ายหญิงแต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นเรามีห่วงบ้างไหมอ๋อไม่เลยเราอยากให้เขาเป็นตัวเองให้ได้ 100% ที่สุดอะไรเงี้ยครับเขาอยากทำอะไรทำเลยใช่ไม่มีการคุยแบบห้ามนี่อะไรเลยใช่ไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยฟรีสไตล์ได้เลยฟรีสไตล์ตามสบายครับเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขารู้ว่าลิมิตที่มันสมควรของเขาเองมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราควรจะไว้ใจซึ่งกันและกันในเรื่องของแบบพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนโอเคขอบคุณค่ะ